เป็นไฟแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตาเรื่องอะไรดีเรื่องต่อไปที่จะพาไปเปิดหูเปิดตานะคะก็คือเรื่องกาดเมืองผีค่ะพี่เฮ้ยกาดเมืองผีไม่ดูน่ากลัวจังอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นกาดเนี่ยก็แปลว่าตลาดเมืองผีก็คือที่ที่ผีอยู่ไงคะที่ที่ผีอยู่เฮ้ยยิ่งน่ากลัวอย่างเลยอ่ะเขากลัวเขากลัวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันสวยมากเลยนะคะพี่ต่ายถ้าเราไปเนี่ยหนูเคยเห็นใช่ป่ะใช่ค่ะที่ไหนอ่ะตาเคยเห็นในรูปนะคะพี่โอ้โหนึกว่าเคยเห็นกับตาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หนูก็เลยพาพี่ต่ายและคุณผู้ชมนะคะมาเปิดหูเปิดตากันที่กาดเมืองผีชัยปราการค่ะจังหวัดเชียงใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไปเลยนะฝนจะตกแล้วเนี่ยพี่ครับผมไปเลยนะจ้าคุณผู้ชมขับไปกันค่ะโอ้โหไปกาดเมืองผีด้วยคุณผู้ชมแล้วฝนกำลังจะตกกาดเมืองผีกาดเมืองผีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาสืบเนื่องจากมีคนพลัดหลงเข้ามาและกลับออกไปโดยที่ยังมีเรื่องน่าแปลกใจแต่จะเป็นอย่างไรตามพิธีกรไปพบผู้ที่ให้ความรู้ของที่แห่งนี้กันเลยครับทั้งหมดนะคะของการเดินชมกาดเมืองผีค่ะซึ่งจะมี9จุดด้วยกันนะคะจุดเริ่มต้นที่เราอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์บริการประชาชนค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นไฟรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยอะไรคะพี่ตายโอ้โหวิ่งตามซะเหนื่อยเลยเป็นไงบ้างอ้าวอะไรกลางร่มอีกอะพี่ตายฝนตกไปเห็นเหรอคะเนี่ยอ้าวคุณผู้ชมฝนตกไอ้เราก็นึกว่าเดินจนเหงื่อโชกตัวพี่ต่ายต้องเข้าใจนิดนึงว่าเชียงใหม่เนี่ยค่ะภูเขาค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่บนที่สูงนะคะความกดอากาศมันต่ำอยู่แล้วฝนตกเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเพื่อความที่จะได้หายเหนื่อยรบกวนหันหลังไปนิดนึงค่ะพี่โอ้โหเป็นไงคะสวยไหมโอ้โหหายเหนื่อยเลยพอเห็นอะไรสวยๆอย่างนี้ภูเขาสลับซับซ้อนมีฝนมีหมอกแต่ว่าแล้วกาดเมืองผีล่ะน้องหายตัวได้โอ้โหเพนไฟฮ่ารอพี่ด้วยนี่ไงคะพี่ต่ายที่จะมาให้ข้อมูลเปิดหูเปิดตากับเราในวันนี้แหมแอบนัดไว้ก็ไม่บอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือพ่อจานมูลตาสิงค่ะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสีดงเย็นค่ะคุณพ่อครับที่นี่อากาศเมืองผีเป็นแค่ชื่อใช่ไหมครับครับผมโอ้ยค่อยโล่งอกหน่อย ถ้าอย่างนั้นเดินชมความสวยงามได้สบายใจครับพ่อครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เราชมดูเป็นจุดสูงสุดเลยไหมคะยังครับเดินไปอีกนิดนึงครับยังครับแต่ว่าระดับความสูงตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพ่อมัน56เมตรครับ56เมตรนะคะเห็นวิวที่สวยงามแล้วนะคะครับผมแล้วประวัติของกาดเมืองผีทำไมถึงชื่อกาดเมืองผีครับกาดเมืองผีนะครับเมื่อก่อนนี้มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าไว้ว่ามีคนหนึ่งครับพัดหลงลงมาในหลุมแห่งนี้ครับพอดีก็ไปเจอคนนั้นก็เจอเปิ้นขายของนะครับเจอเปิ้นขายของเป็นพืชผลไม้ละไม้หลายอย่างนะครับแต่ก็ซื้อของแล้วปั๊บนะครับพอดีจะออกก็เดินออกมาได้นะครับพอดีก็พัดหลงอยู่ในบริเวณนี้ก็มีเทพบุตรเทวดาตัวหนึ่งแถลงเป็นมนุษย์ครับก็พาบุคคลคนนั้นออกไปครับไปบ้านนะครับเข้าไปบ้านถึงบ้านก็ไปถึงปุ๊บเทพบุตรเทวดาตนนั้นก็แวบหายไปกับตาของที่ซื้อไว้นั่นก็เป็นเศษดินเศษไม้นะครับเศษใบไม้เศษดินนะครับก็เลยเรียกกล่าวขานกันว่ากาดเมืองผีกาดเมืองผีแต่ว่าทุกวันนี้คือกาดเมืองผีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมคะครับผมด้านหลังที่เห็นเป็นทุ่งเป็นหมู่บ้านอันนี้คือหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านชายขาวตำบลสีตรงเย็นครับครับผมนะฮะมองทุ่งกว้างเลยนะครับคุณพ่อครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อนะครับพาเดินชมแล้วก็พูดคุยกันไปเลยดีกว่าครับครับผมนะฮะเชิญเลยครับคุณพ่อครับตรงนี้บรรยากาศสวยมากๆเลยครับผมนะฮะแต่ว่าผม
ไม่ถือร่มแล้วครับผมเขาถือมาเมื่อกี้เกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ผมเป็นคนเสื้อซ่าฮะเปียกก็เปียกไปเลยนะครับพอชิลดีแต่สำหรับพ่อกับน้องกลางไว้เลยครับไปถ้าอย่างนั้นเชิญทางด้านนี้นะครับผมครับครับตรงนี้ครับเชิญพ่อเลยครับเจ้าเชิญครับน้องขึ้นไปที่สูงที่สุดสวยมากเลยครับพ่อพ่อคะถ้าเกิดเรามองเลยค่ะทั่วๆบริเวณนี้เลยนะคะจะเห็นเป็นป่าต้นไม้ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่สงสัยค่ะว่าใครถึงขึ้นมาค้นพบว่าเป็นสายอินท่องเที่ยวค่ะพ่ออ๋อเมื่อปี2500ครับพอดีทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับทำพิธีในการบวชป่าครับรักษาต้นไม้ไว้นะครับพอดีเชิญท่านนายอำเภอเพิ่นมาเปิดดูสมัยนั้นนะครับพอดีเพิ่นก็มาเห็นว่าจุดนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามได้ครับกาดเมืองผีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าเป็นงานศิลปะชั้นหนึ่งที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้โดยพื้นที่รอบๆกาดยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นานาพันธุ์อีกด้วยนะครับบริเวณนี้ที่เรายืนอยู่คือจุดที่สูงที่สุดอยากจะทราบว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับพ่อประมาณ56เมตร57เมตรครับ57เมตร57เมตรหันหลังไปก็จะเห็นเป็นทุ่งนาเป็นบ้านโคลนไปหมดเลยนะคะคแต่ว่าที่สะดุดตาเลยค่ะพี่ต่ายครับผมเห็นตรงไหนไหมคะคือเป็นเสานะฮะเป็นเสาเหมือนเป็นเสาโบราณเสาอะไรเงี้ยฮะตรงนี้เป็นภูเขาที่เป็นเขาอะไรครับเป็นเขาดินนะดินหินดินใจนะครับที่มันทำมันนะครับแต่เมื่อกี้เวลาการสภาพของดินเนี่ยครับพอถ้าฝนตกลมพัดเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้แต่ละปีเปลี่ยนสภาพครับคือมันเกิดการกัดเซาะแม่นครับผมกัดเซาะกัดก่อนจากแรงลมแรงฝนนะครับผมนะฮะสุดตัวบ้างอะไรบ้างก็เลยเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะอายุประมาณกี่ปีนะครับก่อนจะได้ขนาดนี้ฮะประมาณ2,000กว่าปีแล้วครับคุณพ่อครับกาดเมืองผีเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดจำนวนกี่ไร่ครับ96ไร่ครับปีนึงเนี่ยมีผู้เข้าเยี่ยมชมเยอะไหมครับก็มีมาเรื่อยๆครับถ้านักท่องเที่ยวส่วนมากหน้าหนาวก็จะขึ้นมาทางเหนือนะครับก็จะเห็นหมอกบรรยากาศอะไรชัดเจนใช่ไหมคะทีนี้ค่ะพ่อหนูมองตรงนี้ไปด้านหลังไกลๆมันยังเห็นรายละเอียดไม่ชัดเลยค่ะครับอยากให้พ่อพาหนูลงไปดูใกล้ๆได้ไหมคะเดี๋ยวผมไปดูครับที่ดินสวยมากๆเลยครับได้เลยครับลงทางนี้เลยหรือเปล่าครับลงทางนี้นะครับเดินข้ามง่ายเนาะครับครับเชิญเลยครับพ่อครับไปค่ะผู้ชมการเดินชมความงามของที่นี่อย่างปลอดภัยควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำเที่ยวซึ่งสามารถให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับเนื่องจากพื้นที่บางช่วงเป็นป่าทึบและหน้าผาสูงคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เรายืนอยู่บนจุดที่เรียกว่าสูงที่สุด57เมตรค่ะแต่ว่าตอนนี้เราย้ายมายืนอยู่จุดนี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่ใกล้กับปฏิมากรรมธรรมชาติที่เรียกว่าสวยมากๆเลยค่ะและจุดที่เรายืนอยู่นะครับปกติพ่อจันบอกว่าจุดนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับอันนี้พิเศษเฉพาะรายการเปิดหูเปิดตาเท่านั้นครับนะฮะเพราะว่าพื้นที่ทางเดินเนี่ยค่อนข้างลาดชันครับก็เลยกั้นไม่ให้เข้ามาครับให้ถ่ายรูปอยู่ด้านนอกแต่ก็ไม่ไกลครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปดีกว่าครับคุณพ่อครับครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับสู้ๆสวยมากครับหน้าผาแห่งนี้เกิดจากการที่ฝนตกและเซาะผ่านหน้าดินจนทำให้เกิดลักษณะรูปร่างที่มองแล้วคล้ายปราสาทในเทพนิยายหรือเสาโรมันซึ่งอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนที่จะมองว่าเป็นอะไรได้นั่นเองล่ะครับผู้ชมครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประติมากรรมครับที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้ครับและที่สำคัญนะครับอยู่ตรงกลางหุบเขาแห่งนี้เลยที่กาดเมืองผีครับผมทำไมอันนี้มันตั้งอยู่แค่อันเดียวอะคะพ่อนี่นะครับคือเป็นเสาหลักเมืองครับเมื่อแผ่นดินไหวที่เชียงไฮ้หุ่นแล้วนะครับมันบันล้มเลยนะครับมันอยู่สภาพเดิมบ้านผมเอ็นไปเอ็นมาผมวิ่งประมาณ6โมงกว่าผมก็วิ่งเข้ามาดูมันก็อยู่สภาพเดิมเลยและที่คุณพ่อบอกว่าเป็นเสาหลักเมืองก็คือเสาหลักเมืองของกาดเมืองผีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับพ่อครับคงทนถาวรขนาดนี้เสาหลักเมืองอันนี้ครับเป็นอะไรครับเป็นดินเป็นหินนะครับมันอยู่ลักษณะนี้หมดนะครับอ๋อเป็นดินเป็นหินโดยธรรมชาติอ่ะครับค่ะผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็
เดินกลับมาที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวกาดเมืองผีแล้วนะคะเป็นไงพี่ตายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยครับเห็นความสวยงามด้านบนนะฮะและที่สำคัญไม่สูงมากด้วยนะแหมมีคุณพ่อไปคอยแนะนำสวยๆทั้งนั้นและปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อจันทร์มากๆนะครับผมนะขอบคุณมากนะคะเป็นไกด์พาพวกเรามาเที่ยวนะครับกาดเมืองผีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะสามารถส่งมาได้ที่ www.bectero.tv นะคะไม่แน่เรื่องราวของคุณอาจจะได้คัดเลือกเหมาะอากาศค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งคุณพ่อครับผมตกใจหมดเดี๋ยวนะแป๊บนึงหนุ่ยนิ่งแหมทำอย่างนี้ไม่ได้นะพิธีกรรับเชิญผมแมลง